วงพ่อพระครูสุธรตันตวัฒนาเกิดท่านชื่อท่านพักดีฉายาสิงหาสโภนะครับเกิดเมื่อวันที่3 กุมภาพันธ์ 2504 มางานชื่อว่างานสิงห์นะครับณ อำเภอปางกู่จังหวัดศรีสะเกษนะครับท่านเกิดที่อำเภอปางกู่จังหวัดศรีสะเกษพระราชาตั้งแต่ที่20 กุมภาพันธ์ 2520 ณ วัดป่าคีรีวันอำเภอจักรวาลจังหวัดนครราชสีมาครับพระบูชาในขณะนั้นคือพระสุภาษิตจักรโมสเจริญจังหวัดนครราชสีมาอำเภอจักรวาลนะครับพระพุทธบาทสมเด็จพระบรมศาสดาเราซึ่งในบ่ายที่สายของพ่อท่าน